วัสดีครับโตโน่พาคินครับนิชานันทนิชาค่ะอยากรู้กันไหมคะว่าโตโน่นิชาลิสต์อินสามคลาสมีอะไรกันบ้างเราสองคนนะครับจะมาเผยลิสต์ที่เราอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ไปดูที่เราชอบมากที่สุดก็ที่ดังที่คนมาดูก็เขามาดูพระเอกนี่แหละไม่ได้หล่อมากน่ารักผมเคยได้สองเรื่องคุณขอเวลาผมนิดนึงคุณตอบคุณก่อนก็ไม่ผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่แบบมันคือที่สุดของที่สุดอะเรื่องแรกเรื่องอะไรครับเอาของคุณก่อนแล้วกันกรรมเทพซ้อนกลค่ะครับกรรมเทพซ้อนกลนี่ผมอยากจะแนะนำมากเลยครับเพราะว่าอะไรทำไมถึงอยากแนะนำกรรมเทพซ้อนกลตอนนั้นจำได้ว่าตอนที่ถ่ายพระเอกน่ารักผมจำได้ใครนะชื่ออะไรนะพาคินพาสักอย่างเนี่ยโตจำไม่ได้ประมาณนี้ประมาณนี้แต่รู้ว่าแบบน่ารักก็ที่ดังที่คนมาดูก็เขามาดูพระเอกนี่แหละจำได้ครับใช่จำได้ที่หล่อมากหล่อแบบไม่ได้หล่อมากน่ารักน่ารักมากพอใจไหมคือชอบกันไม่ได้ซ้อนกันเพราะตอนนั้นถ่ายทำสนุกมากเข้าเรื่องนะโอเคครับเข้าเรื่องหน่อยครับค่ะแล้วก็เรื่องที่สองก็ไม่ตอบบ้างผมเคยได้สองเรื่องแล้วคุณก็เอากับได้สองคนผมไปแล้วดังนั้นขอเวลาผมแป๊บนึงคุณตอบคุณก่อนผมขอคิดแป๊บนึงก็ตอบที่นิชาก็ตอบของนิชาไปแพงเทียนค่ะเพราะว่าเป็นละครที่มันมากค่ะเท่าที่เคยเล่นมาก็เป็นละครที่น่าจะเป็นเรื่องแรกที่ได้เล่นเกี่ยวกับภาคเหนือด้วยซึ่งเป็นเชียงใหม่บ้านเกิดของหนูเองค่ะสามก็ขอเลือกได้ไหมขอเลือกเองเนี่ยเลือกผมเอาเสน่ห์นางยิ้วแล้วกันครับเพราะว่าผมชอบนิวชัยพลครับใช่ไหมเล่นกับนิวชัยพลด้วยครับแล้วก็ผมรู้ว่าเขาตั้งใจมากกับเรื่องเสน่ห์นางเอี้ยวรู้ว่ายากมากครับผมครับเรื่องที่สี่แลมโบ้ไม่มีโทษไม่มีแลมโบ้ตอนนี้มีอะไรนะกรรมเทพซ้อนกลเพิ่มพังเทียนเสน่ห์นางงิ้วแลมโบ้ไม่มีเร็วเรื่องที่4ถ้าเรื่องที่4นี่ที่ผมอยากจะแนะนำให้ไปดูกันนะครับก็เอากงกรรมก็ได้ครับกงกรรมที่ออฟเป็นภูมิกับด้วยใช่ไหมใช่ค่ะครับก็แนะนำหนังพี่ออฟครับสักวันหนึ่งผมอาจจะได้เจอกับพี่ออฟก็ได้เรื่องที่5เรื่องสุดท้ายค่ะเรื่องสุดท้ายโอ้โหผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่แบบมันคือที่สุดของที่สุดอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงคือมันคือสุดยอดของสุดยอดแล้วก็ของสุดยอดอีกทีนึงกรรมเทพซ้อนกลเนี่ยคือว่าดีแล้วใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องอะไรครับบางเลยนะครับละครนะแอคชั่นบู๊รักนะครับมันต้องชอบไม่ใช่หรอกงั้นคุณพูดคือถ้าผมตามสคริปต์มาผมจะง่วงก็เลยอยากจะฉีกค่ะเรื่องสุดท้ายที่เราคุยกันไว้ก็ดวงใจในมนตราไงคะโอ้เรื่องนี้ดีมากเลยนะครับผมก็อยากให้ติดตามดูเพราะว่าได้ยินว่าเขาถ่ายทำกันถึง2ปีเลยนะใช่ค่ะเราได้ยินว่าแบบไปถ่ายกันแถวแบบทะเลด้วยครับสวยๆเยอะเลยใช่แล้วนางเอกก็ขี้แย่มากนะครับยังไงก็ติดตามด้วยนะครับแล้วพระเอกก็เก๊กหน้าด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมเหมือนคนก็จะมีเหตุผลก็ได้ครับว่าทำไมเขาต้องเก๊กหน้าอยู่ตลอดเวลาตึงตึงสงสัยฉีดโบท็อกโบท็อกเลยจะได้กินหน้าผมไม่มีทางเป็นไงกันบ้างคะลิสต์ของเราทั้งสองคนถูกใจใครก็อย่าลืมบอกพวกเรากันด้วยนะที่สำคัญนะครับห้ามลืมเด็ดขาดนะครับฝากช่วยติดตามละครเรื่องดวงใจในมังตายกันด้วยนะครับดูสดดูย้อนหลังได้หมดครับทางแอปพลิเคชัน3ทัศน์ครับผม